เอามาเนี่ยคันนี้บริการไปไปเดี๋ยวจะไปกลับรถนะครับจะกลับมาจอดตรงนี้แหละครับมีเจ้าหน้าที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับที่ถ่ายรูปนะคะแล้วก็จะไปกลับรถแล้วก็จะมารอรับให้ดูนะคะนี่คือกลับรถก่อนไปถ่ายรูปก่อนเลยค่ะคือคนเจ้าของเทศบาลนะคะใช่ค่ะจะสอบถามรอบรถของเทศบาลจะมี2คันใช่ไหมคะมีสองคันอ๋อแล้วจะมีรอบยังไงคะเริ่มจากถ้าเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่10โมงเย็นค่ะ6โมงเย็นจากลานจากลานแสงสีแก้วหน้าวัดพระอินทร์แปลงค่ะอ๋อเริ่มจากตรงนั้นจุดที่1ใช่ค่ะก็จะแล้วก็วิ่งกลับมาผ่านหน้าวัดมหาธาตุแล้วก็วัดกลางก็จะมาเลี้ยวตรงลานพญาตรงลานถ้าใครจะมาก็มี2คันเปิดงานของเราครับพิจิตรนครพนมนครแห่งความสุขริมฝั่งโขงงดงามมากๆครับทั้งงดงามทั้งอ่อนช้อยและทรงพลังในเวลาเดียวกันนะครับถือว่าเป็นการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่สวยงามและที่สำคัญวิจิตรสมชื่องานจริงๆครับทรงพลังมากๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการจัดงานของเราครั้งนี้จะมีขึ้น9วันเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยครับก็คือวันที่27พฤษภาคมนะครับยาวไปจนถึงวันที่4มิถุนายนทุกวันครับเวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกาที่ริมฝั่งโขงแบบนี้นะครับบรรยากาศแดดร่มลมตกแบบนี้ต้องบอกว่างดงามทุกมุมจริงๆทุกที่ที่ท่านสามารถมาร่วมงานของเราคือไฮไลท์ได้หมดเลยและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และชวนเพื่อนๆของท่านมาเที่ยวงานของเรากันเยอะๆนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับขอเชิญประมือต้อนรับท่านสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรครับได้ให้เกียรติขึ้นบนเวทีกล่าวถึงวัตถุประสงค์การเปิดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับลาดก
มื้อตอนอะไรบ้างอ๋อนี่ขายดีขายดิบขายดีอ๋อมีน้ำหลายอย่างเลยอันนี้ต้องขยับก่อนดื่มนะอันนี้ขยับก่อนดื่มกับสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้น้ำเลยคะนี่สตรอเบอรี่โซดาสตรอเบอรี่โซดาใช่ค่ะอันนี้น้ำเลยคะกิวี่นะคะไม่กิวี่นะคะคนละแก้วละแก้วเขาจะตะแกรงขายอันนี้อยู่ถนนตลาดนะตลาดนครพนมเมืองแห่งความสุขวันนี้เป็นวันเปิดงานนะคะสุขสาวอาทิตย์ครับสุขสาวอาทิตย์นะคะครับผมโบฮาวายครับผมแก้วเท่าไหร่ครับแก้วละ25ครับแก้วละ25บาทโอ้ยไม่แพงนะคะอร่อยด้วยอร่อยด้วยนะคะไม่แพงนะคะอร่อยมากเดี๋ยวสาธิตชิมหน่อยนะคะแป๊บนึงสำหรับโชว์ไฟงานจิตนะคะจะต้องโชว์กันนะคะ
รรค์นะคะจะไม่เอารถไปหรอเอาไปอีกตรงนี้จะเป็นจุดหน้าวัดอินแปงชมเมืองนครพนมยามค่ำคืน